ค่ะพี่น้องปองปายสวัสดีค่ะกินข้าวแล้วย่างรออีกแล้วเดี๋ยวอยู่ไซก็อยู่แถวทะเลนี่แหละพี่น้องเลยแถวทะเลอันนี้มันยังล่ะพี่น้องกระคุยังนี่เขาล็อกกุญแจไว้ด้วยนะถังเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าถังอะไรใส่กุญแจไว้ด้วยผูกกับต้นสนเนี่ยไม่รู้โมโหว่าต้นยังพี่น้องมาถังยังเนี่ยโอ้ยมันนี่บ่ร้อนเพราะว่ามันฝนตกทางโน้นมั้งตรงนู้นเลี้ยวไปคึมๆเนี่ยทางสมิทฝนน่าจะตกทางโน้นน่ะมันคลุ้มนี่ฮะสีหยางปกตินี่สีหยางเป็นทางหยางงามงามโอ้ข้าเจ้านอนถนถอนข้าเจ้านอนถอนบีบสิวถอนผมงอกกันพี่น้องเอ้ยคักคักคักทางทางกันมีนกช่วยว่าสิเซามอไซค์ครับอยู่ว่ามีใบขับขี่เด้ใบขับขี่ไม่มีผู้ประกาศครับแม่อยู่นี่รถอันตรายอยู่จักรเขามีมอไซค์ให้เช่าวันละ200แล้วก็มีรถมอไซค์พ่วงวันละ300แต่ว่าถ้าเขาเซาหลายหมื่นเขาก็รถไห้กันสิแม่พี่น้องเป็นหมื่นละ200สิเซา3วันขึ้นไปนะแล้วเราก็เดินอันนั้นกำลังจะก่อสร้างหรอเขาจะก่อสร้างหรอตรงนั้นนะตรงนั้นไม่เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านให้คนเช่าเหมือนกันส่วนมากก็มีแต่ต่างชาติชื่อวิลล่าบาลีใช่ไหมย่างไปเรื่อยๆพี่น้องวันนี้วันอะไรวันพฤหัสบ่วันพฤหัสคนก็เลยบ่หลายถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์น่ะคนสิหลายน้ำเดินนี่เต็มเบิดเด้โอ้ต้นเสาสนสนพี่มองต้นสนคงหลายร้อยปีเนาะนี่ไงต้นใหญ่มากเราก็จะพาเดินยังไงเขาจะทำถนนหรือเปล่าพี่ต้าเขาน่าจะทำถนนทะลุหมู่บ้านนี้เด้พี่น้องเนี่ยนะเห็นรถแท็กเตอร์อยู่ตรงนี้คงจะเป็นที่อาบน้ำจืดเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วใช้ไม่ได้แล้วไงพี่น้องฝนตกได้น้ำท่วมเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะชมวิวที่ถัดไปโอ้มีต้นมะเขือมะแข้งด้วยสมิตาวิวทะเลแล้วเนาะพี่น้องให้เบิ่งดูนะบ่าวสาวกลุ่มนั้นเขาจะกระทายรูปกันเป็นที่ระลึกทะเลสวยงามโอ้ยไปซื้อเปสักอันหนึ่งเนาะมาแขวนตรงนี้งามอยากลงมานอนกับมาผูกใส่ต้นใหม่นอนเล่นเย็นๆอันนี้ก็รถขายส้มตำนะคะส้มตำพี่น้องส้มตำลูกชิ้นไก่ย่างมีมัดส้มตำลูกชิ้นไก่ย่างมีทุกอย่างงานชีวิตพักผ่อนพี่น้องด้วยกันอาทิตย์หน้าก็กลับไปทำงานแล้วอาทิตย์หน้าก็กลับสวีเดนไปเฮ็ดงานคือเก่าละพี่น้องเลยคอยละเมื่อยหนาวเลยกลับไปเขาจะเซ็กโฟโต้เขาไม่ได้บูมเมื่อใส่เก่าเด้อไปงานโอ้ไปละพี่น้องหานาทีแล
ล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า